滅亡人雷ネットに接続。โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมเป็นชอบทิ่มตามากเลยคันตาโคตรคันตาเลยคุณผู้ชมคือถ้าใครติดตามแฟนเพจต่อเม้งก็จะรู้นะครับผมช่วงนี้กูถ่ายอินแฟนเพจเฟซบุ๊กมากเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยใครไม่ได้กดติดตามไปกดติดตามแล้วกดถูกใจแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับผมคือเมื่อกี่วันมาเนี้ยบันไดเพิ่งได้เปิดตัวของเล่นมาใหม่นะครับเป็นตัวนี้แม่งขายจริงๆด้วยเป็นตัวหูฟังฮิวมาเกียนั่นเองนะครับผมซึ่งแม่งขายจริงๆด้วยเว้ยคือจริงๆก็มีคนออกมาพูดคุยกันก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนซีรีส์ซีโร่วันฉายแล้วว่าเฮ้ยยังไงแม่งบันไดก็ต้องทำพีขายอยู่แล้วเพราะว่าแม่งเรื่องขายของเป็นเรื่องปกติและยิ่งไอ้ตัวนี้แม่งเป็นเหมือนเป็นของเล่นชูโรงในตัวเรื่องอยู่แล้วนั่นที่เป็นหูฟังฮิวมาเกียซึ่งแม่งโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆที่มันจะออกมาทำขายซึ่งแม่งก็ออกมาทำพรีขายจริงๆด้วยนั่นเองนะครับผมไม่มั่นใจราคาที่เขาขายประมาณเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณ 5,000 เยนหรือเปล่าถ้าพูดราคาผิดก็ต้องขออภัยด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆผมก็ทำเจ้าหูฟังฮิวมาเกียดีเหมือนกันนะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนในซีรีส์เท่าไหร่แต่ก็พยายามทำให้มันดูเหมือนแล้วก็สมจริงที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับคุณผู้ชมขอถอดก่อนแม่งหนีบหูมากเลยคือคลิปนี้จะมากึ่งเหมือนรีวิวก็ไม่เชิงรีวิวเพราะว่ามันไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับผมในไอ้ตัวเนี้ยแต่จริงๆถ้าเป็นของที่เขาพีบันไดก็จะมีลูกเล่นก็คือเปลี่ยนสีไฟได้ตัวนี้เป็นหูฟังฮิวมาเกียเวอร์ชั่นแฮนด์เมดนะครับคุณผู้ชมครับคือผมพยายามทำให้แม่งสมจริงที่สุดแล้วล่ะวัสดุคร่าวๆเหมือนเดิมครับผมเป็นกระดาษแข็งบวกกับโฟมยางนิดหน่อยนะครับผมเสียดายตัวนี้ผมไม่ได้ถ่ายวิธีตอนทำมาเลยเพราะว่ามันต้องคิดไปด้วยว่าต้องทำจากอะไรออกแบบโครงสร้างอะไรยังไงทำไงให้เหมือนที่สุดนะครับก็เลยไม่มีเวลาหยิบกล้องมาถ่ายเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าจะพูดให้ฟังคร่าวๆว่าทำจากอะไรคือตัวนี้ใช้เป็นกระดาษแข็งนะครับแบบนี้กระดาษแข็งคือกระดาษลังนั่นแหละทำเป็นรูปทรงหูฟัง2ข้างแล้วก็ประกบกันนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นเหมือนกระดาษลังเหมือนกันแต่ว่าเราขึ้นโครงให้มันอยู่รอบๆได้นะครับผมแล้วก็ผมก็เอาถุงพลาสติกถุงก๊อบแก๊ปอะยัดให้ข้างในมันหนาๆเนี่ยครับมันก็จะได้แบบกดได้แข็งนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาที่เราใช้เป็นพวกกระดาษลังใช่ไหมคุณผู้ชมมันจะเก็บงานยากเพราะว่ามันจะมีตรงเนี้ยเนี่ยๆๆพอเป็นกระดาษลังมันจะมีแบบเนี้ยคุณผู้ชมใช่ป่ะเออมันจะมีเป็นรูๆแบบเนี้ยซึ่งมันเก็บงานยากตัวนี้เป็นเข็มขัดโอมะใครยังไม่ดูไปกดดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างบนนี้นั่นเองนะครับผมสุดท้ายยิงเฉยซึ่งมันจะเก็บงานยากนะครับผมเลยใช้เทคนิคก็คือใช้เป็นเทปสายไฟอะเทปพันสายไฟอะมาติดรอบๆแบบนี้นะครับคือมันก็ไม่ได้เก็บงานสวยเนี๊ยบอะไรขนาดนั้นหรอกนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันดีกว่าเราปล่อยให้มันเป็นเท็กเจอร์กระดาษลังเปล่าๆที่มันเป็นรูๆอย่างนั้นนะเออมันไม่สวยก็เลยเอาเทปดำมาติดพันรอบเลยนั่นเองครับก็ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วตัวนี้ก็เป็นกระดาษ A4 ปกติคุณผู้ชมวาดขึ้นโครงแปะทาสีติดแล้วก็วาดเอานั่นเองออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ2ฝั่งทำเหมือนกัน2ฝั่งนะครับตัวนี้ผมใช้เวลาทำประมาณ2วันออกแบบโครงล่าง1วันกับประกอบแล้วก็ทำสี1วันนะครับผมจริงๆไม่1วันเต็มด้วยแหละเป็น1คืนนั่นเองนะครับก็ออกได้มาประมาณนี้คร่าวๆนะส่วนตัวข้างในก็จะเป็นตัวที่คาดผมนั่นเองนะครับผมแต่ตัวที่ว่าเป็นตัวพีที่เป็นของจริงอ่ะของบันไดอ่ะมันจะเป็นที่คาดผม2ล็อกว่ะก็คือล็อกหลัง1ช่วงแล้วก็ล็อกบนอีก1ช่วงเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ตรงนี้นะครับมันเป็นระบบแบบเนี้ยซึ่งในเรื่องไม่เห็นไงในเรื่องไม่เห็นว่าเขามีระบบล็อกข้างบนด้วยแต่ว่าในที่เป็นของเล่นที่เป็นพีบันไดมันมีระบบล็อกข้างบนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นระบบล็อกหลังอย่างเดียวนะก็คือกลไกที่ทำให้มันติดแน่นกับหัวเราก็คือใช้เป็นการเทคนิคของการบีบของตัวคาดผมนั่นเองนั่นแหละนะนี่เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูแบบนี้เห็นไหมคือผมไม่ได้ติดกาวไม่ได้ไปอะไรเลยนะครับผู้ชมมันก็จะติดแน่นแบบนี้เลยคือก็ไม่ได้แน่นมากอะแต่ขยับก็ยังอยู่นะฮะแบบนี้แต่ถ้าเกิดใส่นานๆก็จะเจ็บหูนิดๆแต่ถ้าเกิดใส่แบบคอสเพลย์เล่นๆก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับเอานะครับก็จบไปแล้วกับการรีวิวหูฟัง AI จากเรื่องคาเบเดอร์ซีโร่วันนั่นเองนี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแหละแม่งไม่มีอะไรจะรีวิวนั่นเองนะฮะคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวหมุนเท็กเจอร์ให้ดูอีกรอบก็คลิปนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกดถูกใจแฟนเพจ Facebook ต่อเมงสามารถไปกดได้ข้างใต้นี้ผมทิ้งไลค์คลิปใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเมงด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำอะไรที่แปลกใหม่หรืออยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับพยายามพูดให้เหมือน AI ไงแม่งเหมือนไหมมันดูแปลกๆใช่ไหมคือจริงๆผมจะรีวิวตัวนี้นานแล้วเว้ยแต่ว่าไม่มีเวลาทำโอเคถ้าใครอยากทำตามก็สามารถลองเอานำไปทำตามกันได้นะครับผมทำแล้วสวยสดเป็นยังไงก็สามารถมาแชร์ลิงก์หรือส่งรูปมาให้ดูในแฟนเพจ Facebook ได้นะครับผมเราพูดคุยกันได้เหมือนเพื่อนๆเลยนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะขอตัวลาไปก่อนไปละ
จริงๆอยากคอสเพลย์เป็น AI มากเลยนะเพราะว่าแบบมันเป็นตัวที่มันคอสง่ายมากแค่มีหูฟังแล้วก็แบบแต่งตัวเสื้อปกติอะไรก็เป็นฮิวมาเกียแล้วอยากเป็นแบบฮิวมาเกียพิการ์